ดาพ่อค้าคหบดีส่วนราชการชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากจัดฉลองครบปาสังสรรค์หลังเสร็จสิ้นงานพิธีทิ้งกระจาดแจกทานซิโกประจำปี2561อย่างยิ่งใหญ่พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับท่านดร.สุชาติรัตน์วัฒนาประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเกิด5 กันยายน 2561เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาที่ศาลเจ้าจีนปุงเถากงมาแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากบรรดาพ่อค้าคหบดีรวมถึงประชาชนส่วนราชการชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากและอำเภอใกล้เคียงต่างนำดอกไม้ของขวัญและสิ่งของมงคลมามอบให้กับท่านดร.สุชาติ ตีรัตน์วัฒนาประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลผู้ซึ่งมีความสามารถและผลงานด้านการพัฒนาชุมชนจนเป็นที่ประจักษ์ชัดทั้งในด้านความเป็นผู้นำทางความคิดมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานช่วยเหลือชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องในวันนี้ตัวแทนพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนำโดยท่านดร.สุชาติจึงกิจรุ่งโรจน์ประธานกิติมศักดิ์ถาวรแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลและนายเจริญชัยแสงทองอารามประธานเถาหนังรุ่นที่49พร้อมด้วยคณะกรรมการศาลเจ้าปุงเถากงมาประจำปี2561และนายวิชัยเตรยวรรณผู้บริหารเตรยวรรณกรุ๊ปพร้อมด้วยพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากจึงถือโอกาสเดียวกันนี้ร่วมแสดงความยินดีกับท่านประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลในการเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมซึ่งก็สร้างความตื้นตันใจและประทับใจให้กับดร.สุชาติ ตีรัตน์วัฒนาประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลและบรรดาแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในครั้งนี้ได้เป็นอย่างมากอย่างไรก็ดีทางทีมข่าวเมืองไทยทีวีก็ขอแสดงความยินดีมาณโอกาสนี้ด้วยจึงขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกบารมีองค์คุงเถากุงมาบารมีองค์ไสฮงกงโจซือบารมีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเจ้าพ่อพวอเจ้าพ่อขุนสามชนโปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายที่มาร่วมงานและพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดจงประสบแต่ความสุขความเจริญสืบไปขออัญเชิญพรของกรุงเถากงมามาอวยพรให้ท่านมีความสุขใจมีความสบายกายมีอายุยืนยาวยู่ดีเสื่อมลื่นไหวเลิศสุขสันต์วันเกิดHappy birthday